เมื่อเราทำการบันทึก DJ Mix เสร็จแล้วได้ทำการแปลงไฟล์จากเวฟเป็น MP3 เรียบร้อยแล้วขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือการทำการอัปโหลดเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับการแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจให้ฟังก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทงาน DJ ของคุณนั่นเองนะครับเมื่อยุคสมัยนี้ Facebook เป็นที่นิยมนะครับก็สามารถทำการแชร์ผ่านทาง Facebook ได้อีกวิธีหนึ่งเช่นกันนะครับเราจะมาดูอีกเว็บหนึ่งที่ผมแนะนำนั่นคือ Mixcloud นั่นเองนะครับเป็นเว็บที่เหมาะสำหรับ DJ Mix นะครับเราจะมาลองดูกันนะครับ Mixcloud MIXCLOUD ก็จะเข้าไปที่ Mixcloud.com Mixcloud.com เป็นเว็บที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีจำกัดว่าเราจะทำการอัปโหลดเพลงกี่เพลงหรือว่าจะทำการได้อัปโหลดได้กี่มิกซ์ตรงนี้อันลิมิตนะครับแต่ว่าจำกัดอย่างเดียวก็คือไฟล์เพลง1เพลง1มิกซ์เนี่ยไม่ควรเกิน100เมกะไบต์นะครับแต่จริงแล้วถ้าเราแปลงเป็นไฟล์MP3 ก็ไม่น่าจะเกินนะครับเราจะมาทำการเข้าร่วมสมัครในการใช้ Mixcloud นะครับสำหรับ Mixcloud นี้ข้อดีอย่างคือถ้าเรามีaccount ของ Facebook อยู่แล้วเราสามารถลิงก์เข้าหากันได้ทันทีนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่หน้าแรก Mixcloud อย่างตัวอย่างนี้นะครับ Click Join คือเข้าร่วมนะครับเราสามารถเข้าร่วมผ่านทาง Facebook ได้เลยนะครับก็จะมีการทำการถามนะครับแล้วก็ Allow เข้าไปนะครับนั่นเองให้เราตั้งชื่ออีเมลของเรานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเราครับก็จะเข้ามาในของตัวนี้จะเป็นแดชบอร์ดของเรานะฮะมีแดชบอร์ดโปรไฟล์แอคเคาท์แล้วก็อัปโหลดง่ายๆนะครับทีนี้จะมาทำการอัปโหลดเพลงเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เข้าไปที่อัปโหลดนะครับก็จะไปหน้านี้เลยอัปโหลดนะครับเลือกไฟล์เพลงของเรานะครับเห็นไหมครับเว็บนี้จะยอมรับ .mp3 นะครับ browse แล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราเก็บไว้ตอนแรกเมื่อกี้นะครับก็คือผมเก็บไปที่ music tractor recording mix dj mp3 ที่เพิ่งทำการแปลงไฟล์เมื่อสักครู่นี้เอง open นะครับ mix dj แล้วก็อัปโหลดนะครับเราจะทำการอัปโหลดนะครับตั้งชื่อศิลปินให้เป็นตัวอย่างนะครับครับเราสามารถระบุแท็กไปได้นะครับ5แท็กเป็นต้นเช่นแนวเพลงของเรา mix นะฮะ houseเป็นต้นนะครับเราสามารถได้5แท็กนะครับแอดรูปนะครับแอดพิกเจอร์เข้าไปได้นะครับเราก็จะมาหารูปกันว่าใช้รูปอะไรดีนะฮะตรงนี้ยกตัวอย่างใส่เข้าไปนะครับ drag the slider นะครับตรงนี้คือเพราะ Mixcloud เป็นเว็บที่สามารถใช้ทำ podcast ได้คือสำหรับคนที่ชอบพูดอะไรให้เพื่อนๆฟังเรื่องราวต่างๆหรือว่าจะเป็นทำ DJ Mix ก็ได้เราก็สามารถระบุได้ว่าเราเน้นไปทางพูด 100% หรือว่า Music 100% หรือว่าทั้งพูดทั้งเพลงก็ได้นี่ตัวอย่างนะครับอันนี้เราเป็น DJ Mix เราก็ควรอยู่ที่ Music 100% ตรงนี้เป็น Add Description นะครับว่ารายละเอียดของ Mix ของเรานะครับเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟแล้วก็เซฟอีกทีนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยเพลงที่เราได้ทำการทำ DJ Mix แปลงไฟล์แล้วก็อัปโหลดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราเพลงก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับการคลิกเพลย์ได้เลยก็จะเป็น
player แยกออกมาอีกหนึ่ง player นะครับเมื่อทำการ play ปุ๊บนะครับเพลงของเราที่ทำการอัปโหลดด้วยตัวเองนะครับทีนี้เมื่อเรากลับไปที่ Facebook ไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับมิกซ์ที่เราเพิ่งทำการมิกซ์เมื่อกี้ก็จะอัปโหลดภายในข้อมูลส่วนตัวของเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะนำมิกซ์นี้นะครับไปให้เพื่อนๆฟังหรือไปแปะไว้ในโปรไฟล์ของเพื่อนคุณนะครับเราก็สามารถทำการ copy URL ด้านบนนะครับคลิกขวา copy แล้วก็นำไปแปะไว้ในโปรไฟล์ของเพื่อนๆหรือว่าในเว็บเพจต่างๆใน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะครับจาก copy URL ตรงนี้นะครับก็มาทำแบ่งปันลิงก์ตรงนี้คลิกแนบลงไปแล้วก็พิมพ์คลิกแบ่งปันไฟล์ที่เราทำการแบ่งปันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้า Facebook เช่นเดียวกันนะครับเราลองคลิก Play ก็มิสคาก็จะทำการ Play อยู่ในหน้าของโปรไฟล์ใน Facebook นี้ทันทีเลยนี่คือตัวอย่างในการโพสต์ในหน้า Facebook นะครับแต่เราสามารถที่จะทำการแชร์ในรูปแบบต่างๆได้อีกเช่นแชร์ผ่าน Facebook, Twitter, MySpace ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะทำการ embed code ไปไว้ในบล็อกหรือว่าในบล็อกในหน้าต่างๆได้เช่นเดียวกันทำการ copy code นี้ไปแปะไว้ในบล็อกของคุณใน HiFi Blogspot หรือว่าใน WordPress ได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้สนุกกับงาน DJ Mix ของคุณครับสวัสดีครับ